อืมใช่ค่ะแล้วก็ตัวน้องเองน้องเป็นคนที่แบบใจมากผู้ชายกินแล้วก็ทำเรื่องอะไรแบบนี้หนูหนึ่งเรื่องเงินไม่ได้เดือดร้อนใช่หนึ่งเรื่องเงินไม่ได้เดือดร้อนอืมใช่ค่ะแล้วก็ตัวน้องเองน้องเป็นคนที่แบบใจมากคิดไม่มากอืมแล้วก็เรื่องใครมีปัญหาอะไรน้องคอยรับฟังช่วยเหลืออืมแล้วก็น้องดีกับครอบครัวมากใช่น้องมีน้องคนเดียวที่คอยซัพพอร์ตครอบครัวอืมใช่ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดว่าไม่ใช่น้องแบบกอกหาผู้ชายกินแล้วก็ทำเรื่องอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยคือตัวน้องเองอ่ะน้องเป็นคนที่ขยันสู้งานคือจริงๆเขาเนี่ยช่วงที่มาที่น้องแล้วก็ช่วงว่างมีนาก็ตามน้องนี่แหละกลับมาพบกันช่วงสามก็เลยมาเกิดเรื่องเรามองว่าถูกบังคับไหมเพราะว่าถ้าเกิดน้องไม่เป็นสื่อกลางในการมอบสินค้าหรืออะไรต่างๆคนคนไหนโดนโยนไปโดนโยนค่ะช่วงที่น้องอยู่ที่ว่างบอสอ่ะเข้าใช้รถน้องออกไปขับรถน้องปกติไม่ใช่คือน้องไม่ใช้ห้องชั้นไหนช่วงนี้เขาคบกับคนดีมันก็เหมือนคนนี้คือเขาเข้ามาคิดใช่ไหมที่แล้วก็เวลาในช่วงวันที่มีการก่อเหตุน้องเขาไปเล่นอยู่ที่ไหนอยู่กับหนูจริงๆเขาไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนกับพี่ชายเขาวันที่14ใช่ไปสยามดีมอลไปที่นู่นเราช่วงตีของครูอ่ะอาจารย์คือว่าจบบอกว่าติดต่อแฟนได้แล้วก็ทางเพื่อนแบบเป็นของนั้นคุณหลังมาบอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่น้องก็บอกว่าติดต่อได้ตอนห้าทุ่มเพื่อนนะคนมาบอกเยอะมากแบบที่ต้องเป็นเหตุการณ์แต่ว่าแบบเหมือนกับว่าบอกกับน้องว่าไม่ต้องห้องตรงนี้เลยหนึ่งลักษณะที่ห้องแล้วก็ตอนตีสองเขาโทรมาทีสองครึ่งที่หนูเป็นคนดูแล้วคือเขาโทรมาแล้วก็เขาอยู่พัทยาแต่เขาบอกว่าในส่วนพัทยาไม่ต้องห่วงถ้าเขาพูดว่าน้องส่งรูปร่วมคลิปก็อยากให้เขาพูดจากความจริงแบบไม่ใช่ด้วยความจริงให้น้องแล้วตอนนี้สองคนโจมตีใช่น้องอ่ะคือในโซเชียลมีถ่ายรูปน้องเต็มไปหมดคือแล้วไหนคนที่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ